เห็นว่ามี FC กองเชียร์เตรียมชูป้ายต้อนรับคุณทักษิณทั้งที่ตลาดที่สนามบินเตรียมจะไปพบศิษย์เก่าอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะกิติศักดิ์ไปก็มีนะมีคนชอบแต่ว่าการที่ไปอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกแปลกว่าจะมี FC นะไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาหรือว่าที่นายกอุ๊งยิ้งนะไปก็ต้องมี FC เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้ที่ไปผู้ที่มีตำแหน่งนั้นมีความละอายใจหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ต้องคิดแล้วก็พิจารณาครับในเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็มีกระแสข่าวว่าจะกลับโดยใช้โมเดลทักษิณเหมือนกันมองเป็นยังไงเป็นห่วงถ้าหากว่าเป็นจริงนะถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาอีกทีเนี่ยผมเกรงว่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประเทศไทยอะไรจะเกิดผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าควรหยุดควรพอได้แค่คุณทักษิณนะครับถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาโดยที่ไม่ต้องรับโทษอีกผมเกรงว่าความอดทนของคนจะสิ้นสุดต้องเป็นห่วงว่าความขัดแย้งนะความขัดแย้งของผมต้องเรียนนะต้นตอมาจากคุณทักษิณเลยความแตกแยกของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยฟ้องได้เลยถ้าจะฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสร้างความแตกแยกของคนไทยแล้วเนี่ยยังมาซ้ำเติมโดยการที่นำผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย5ปีนะเท่าที่จำได้เนี่ยแล้วก็ยังมีคดีอื่นที่รอคำพิพากษาอีกกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกอีกเนี่ยผมย้ำตรงนั้นว่ากลัวจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนจะสิ้นสุดความอดทนครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณ